สองต่อคู่เลยกุ้งดองซีอิ๊วHello everyone everywhere สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนทุกหม่องทุกบ้านครับพ่อพ่อกับลุงอ้วนจากช่องลุงสารพระเกียรติไม่เที่ยวอีกคือเก่าครับกับบรรยากาศยังมาแรงครับต้องมาเจอกันช่วงเที่ยงนะครับเนาะมื้อนี้เป็นเมนูก็ถือว่าง่ายก็ง่ายครับถือว่ายากก็ยากเป็นเมนูนี่ครับส้มตำกุ้งดองกุ้งตัวอ้วนอวบครับเอามาดองแล้วก็เอามาตำใส่ส้มตำโอ้ยพี่น้องกับบรรยากาศดีๆครับแล้วก็พักเคียงคุณหนาคุณตากันดีเนาะอันนี้ลูกวันมีอันนี้ไหมลูกไหนพี่น้องเคยเห็นปะลูกไหนครับ wow. ก็เอามากินตบท้ายเป็นของหวานเอามากินพ่อได้รสชาติครับอะพักกะนี่แหละครับคุณหนาคุณตากันดีไม่ต้องบอกหลายเนาะที่เด็ดคือเกาพี่น้องเออลุงอ้วนเม็ดกะทิอีกแล้วมันแซ่บไหมพี่น้องเอามาใส่ส้มตำเนี่ยเอาจุ๊จุ๊ไปเลยเมื่อนี่แล้วก็นี่ครับเม็ดลูกต่ออะวานเลยมามาพี่น้องข้าวเหนียวก็มีอยู่ครับข้าวเหนียวฮ้อนตาลวนอาชิเน่นตำอะว่างไปแถวนี้เหรอเนาะมาพี่น้องมาอู้หิวแล้วกุ้งดองซีอิ๊วหวานๆหอมๆมาใส่กับส้มตำนู่นวะรู้ว่าลองมึงหน้าประหลาดแซ่บแห้งพี่น้องมามามาหาข่าวหาหน้ามาแซมกันครับบรรยากาศมันนี่ครับใกล้ค่ำเลยพี่น้องรู้วันท้ายอยู่คืมฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วช่วงนี้ต้องทำใจเหงื่อสัตว์ออกแล้วตอนนี้นุ่งวางหลาเนียนสร้างสายต่ำเพราะว่าเป็นช่วงฤดูแล้วก็วัตถุดิบหลายพวกหอยหน้าพวกไก่
ปูหน้าครับมันเข้ากันนะพี่น้องหน้าเนี่ยมันแซ่บตำกุ้งดองซิ่ววมเลดยัมมี่ทูเกเตอร์ยัมมี่ยัมมี่อร่อยแซ่บกำลังร่วนทงหน้าจะติ่นเขาเพื่อเอาแม่กระถินลูกต่อเมื่อเท่านั้นงาพักเสร็จกินแน่ไหนกันเลยมันนั่นฮะสองตัวคู่เลยกุ้งดองซีอิ๊วเนื้อกุ้งมันหวานพี่น้องหวานหอมซีอิ๊วบวกกับหน้าปลานุ่นๆนี่แซ่บคักมาล้านว่าตอนนี้ดิเอาปูน้อยไม่ค่อยคักกันด้วยพี่น้องหนาเนี่ยจับนัวกุ้งมันเนื้อเด้งดีพี่น้องกินสมตำทราบอ
เงาแตนเงาแตนต้องแซ่บต้องห่อนก็จะคำดูว่าอากาศมันเอาพี่น้องช่องสี่มั้งครับแซ่บก็ถือว่าแซ่บครับเมนูตำส้มตำให้กุ้งดองซีอิ๊วร่อยด้วยผักกระถิ่นร่อยด้วยเม็ดกระถิ่นแล้วก็ลูกต่อคักนุ่นท้องอิ่มแล้วเดี๋ยวไปกินต่อทีมงานอันนี้ลูกไหนพี่น้องเดี๋ยวลุงวันเอามาล่องเปิดรสชาติให้พี่น้องเบิ้งนะครับร้านเป็นไหนนี่ครับข้างในเป็นมีเม็ดอยู่ตรงกลางครับเนื้อออกแน่นๆอ่ะเอามาลองรสชาติกันเนี่ยเปรี้ยวๆอมหวานน้อยพี่น้องได้อยู่อาจจะหวานช้ำครับหวานอมเปรี้ยวเมื่อวานเรามากินให้พี่น้องเบิ้งพอได้รู้รสชาติครับก็คือเขาเรียกลุงไหนจะมีช่วงนี้บ่ครับลุงวันบ่แน่ใจลุงวันได้มาจากตลาดปลาอ่ะมาลองชิมแล้วก็โอเคครับแล้วคนมักแต่ลุงวันมาบอกเปรี้ยวไปหน่อยนึงแต่เนื้อแน่นดีอ่ะผู้ใดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับลุงวันก็ลุงวันต้องกราบขอบคุณคุณหลายเลยครับยังได้ฮักกันแพ่งกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลุงวันได้ด้วยครับช่องลูกสารพากินพาเที่ยวทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube หรือทาง TikTok ครับเพียงแต่เขามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ลุงวันแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับลุงวันแล้วครับอ่ะมื้อนี้ก็จากลากันด้วยบรรยากาศที่นะครับนี่ครับง่ามบ่พี่น้องตรงหน้าใต้ตีนเขาครับเอาครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปูน